This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ต้องบอกก่อนว่าการที่เรารับประทานอาหารตามหลักโภชนาการเพราะแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะมีความต้องการสารอาหารและพลังงานที่แตกต่างกันไปถ้าเราเริ่มตั้งแต่วัยทารก6เดือนแรกอาจารย์บอกเลยว่าต้องกินนมแม่เท่านั้นปู่ย่าตายายนี่ขอร้องอากงอาม่าอย่าไปป้อนกล้วยนะเพราะเด็กเสียชีวิตเพราะท้องอืดมานักต่อนักแล้วน้ำเปล่าก็ไม่ต้องดื่มคุณส่วนใหญ่จะเข้าใจคาดเคลื่อนเนาะอย่างนี้ไม่อยากบอกว่าเข้าใจผิดเนาะแล้วเนี่ย6เดือนแรกเขาถึงสนับสนุนว่าเอ้ยนมแม่ดีที่สุดนะเพราะว่ามันสารอาหารครบถ้วนเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของกินตามวัยเพื่อสุขภาพนะคะแหมรายการสุขภาพเราก็ต้องดูแลกันเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของอาหารการกินโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างค่ะแต่วันนี้เน้นเรื่องกินกินตามวัยกินยังไงวัยอย่างเรากินอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างหรือเราควรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมกินตามวัยค่ะไม่รู้ว่าแต่ละคนตอนนี้ที่ฟังอยู่วัยไหนกันบ้างอ่ะแต่ให้รู้ว่าถ้าจะให้เหมาะสมกับสุขภาพของเราตามในวัยนั้นๆครับนะจะต้องกินอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวอาจารย์ไล่กันมาเลยค่ะกินให้ไว ได้เลยครับผม กินตามวัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการที่เรารับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยในแต่ละช่วงวัยเพราะแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาจะมีความต้องการสารอาหารและพลังงานที่แตกต่างกันไปค่ะยังวัยเด็กอย่างเงี้ยเช่นวัยเด็กก็จะต้องการอาหารที่พลังงานสูงเพราะเขาต้องการการเจริญเติบโตกำลังอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตพัฒนาการต่างๆเนาะพอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ก็จะมีความต้องการอีกแบบนึงแหละผู้สูงอายุอันเนี้ยเขาก็อาจจะต้องมีการควบคุมพลังงานควบคุมน้ำหนักตัวเพราะการเผาผลาญของผู้สูงอายุเนี่ยมักจะลดน้อยลงเสื่อมลงไปตามการเวลาแล้วก็กิจกรรมที่ทำเพราะสูงอายุเกษียณแล้วก็นั่งๆนอนๆพักผ่อนอยู่บ้านแล้วเนี่ยความต้องการพลังงานและสารอาหารมันก็จะไม่เหมือนกับในช่วงวัยเด็กหรือวัยทำงานแล้วบางอย่างก็ต้องควบคุมเพราะผู้สูงอายุมีปัญหาโรคเรื้อรังนะบ้าวันความดันไขมันอะไรต่างๆนะครับแล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของโภชนาการหรืออาหารการกินตามวัยในแต่ละช่วงวัยเนี่ยถ้าเราเริ่มตั้งแต่วัยทารกแรกคลอดออกมาเลย6เดือนแรกอาจารย์บอกเลยว่าต้องกินนมแม่เท่านั้นขีดเส้นใต้จำไว้เลยนะครับเท่านั้นนะปู่ย่าตายายนี่ขอร้องอากงอาม่าอย่าไปป้อนกล้วยนะเพราะเด็กเสียชีวิตเพราะท้องอืดมานักต่อนักแล้วน้ำเปล่าก็ไม่ต้องดื่มเพราะดื่มน้ำนมแม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วนมแม่เนี่ยนะครับคุณส่วนใหญ่จะเข้าใจคาดเคลื่อนเนาะอย่างนี้ไม่อยากบอกว่าเข้าใจผิดเนาะแล้วเนี่ย6เดือนแรกเขาถึงสนับสนุนว่าเอ้ยนมแม่ดีที่สุดนะเพราะว่ามันสารอาหารครบถ้วนเลยนะในนมแม่นะครับนอกจากแม่มีปัญหาน้ำนมน้อยนะครับอันนี้แม่ก็ต้องพยายามนะกระตุ้นน้ำนมตั้งแต่ลูกแรกคลอดออกมาเนี่ยนะบางที่อย่างเงี้ยจากประสบการณ์ส่วนตัวลูกอาจารย์นะครับก็จุ๊บๆๆตอนแรกอาจารย์ก็งงเอ๊ะทำไมคลอดไปแล้วเนี่ยภรรยาก็ยังไม่มีน้ำนมนะแต่ก็ต้องมาดูดกระตุ้นน้ำนมก่อนพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพวกโคลอสตุมหรือบางคนเรียกไอ้นมน้ำเหลืองที่ออกมาในช่วง7วันแรกเนี่ยมันจะมีสารอาหารเยอะมากแล้วก็จะมีสารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้อย่างดีในนมแม่เนี่ยเขามีการทดลองเลยว่าเฮ้ยเอาไปหยดมันเหมือนยาฆ่าเชื้อเลยเชื้อโรคเนี่ยไม่เจริญเติบโตโหมหัศจรรย์มากมหัศจรรย์เลยครับนมแม่เนี่ยแล้วเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเน้นย้ำเลยว่าเฮ้ย6เดือนแรกต้องรับประทานนมแม่นะครับน้ำไม่จำเป็นเพราะได้รับจากนมอยู่แล้วไงอ๋อล้วนๆอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนแบบไอ้กินน้ำล้างปากครับอายุบางคนเนาะปู่ย่าตายายแบบอ้าวกินน้ำล้างปากแล้วนมแม่ในช่วง6เดือนแรกแล้วหลังจาก6เดือนแรกอันนี้จะเป็นอาหารตามวัยแล้วนะครับเราก็จะค่อยทดลองก่อนหนึ่งมื้อจะเป็นข้าวบดนะครับกับฟักทองกับผักใบเขียวกับตับพวกนี้ทดลองหนึ่งมื้อก่อนนะทำไมต้องเป็นฟักทองบดตลอดเลยเพราะว่ามันรับประทานง่ายแล้วสารอาหารเนี่ยมันสูง
นะพวกวิตามิน A นะครับพวกใยอาหารพวกสารอาหารต่างๆเนี่ยแล้วก็ลูกเนี่ยเพิ่งเริ่มย่อยน้ำย่อยน้ำย่อยอะไรต่างๆมันเพิ่งเริ่มทำงานแล้วทดลองไปสัก1มื้อแล้วผ่านไปสักเดือน2เดือนกระเถิบมาเป็น2มื้อ3มื้อแล้วมันมีหลายทฤษฎีครับคุณลีในเด็กเล็กเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้กินไปกินไปเลยนะหลายๆชนิดแต่บางทฤษฎีเนาะอันนี้แล้วแต่บ้านที่สะดวกด้วยบางทฤษฎีก็จะแบบว่าค่อยๆเริ่มชนิดของอาหารเพื่อจะสังเกตว่าน้องแพ้ไหมไม่ใช่แบบว่าจะเริ่มกินไข่จะเริ่มให้อาหารต่างๆนะพืชผักต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆนะที่เป็นแหล่งของโปรตีนแล้วต้องค่อยๆเริ่มว่าชนิดนี้ทดลองดูสิ3วันกินแล้วแบบไม่มีปัญหาท้องอืดลูกร้องบ่อยไม่มีผื่นอะไรต่างๆชนะแล้วเนี่ยก็ชนิดนี้ไปต่อได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้องละเอียดขนาดนั้นเลยถูกต้องครับคือไม่ใช่ว่าสังเกตพอเห็นเขากินเริ่มกินได้เริ่มอะไรได้ก็จับยัดไปหลายๆอย่างแล้วกลายเป็นว่าหลายอย่างแล้วกลายเป็นไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นเหตุแพ้อันไหนถูกต้องครับแต่ทุกวันนี้ก็บางโรงพยาบาลเนาะก็จะมีการตรวจการแพ้อาหารของเด็กอ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ต้องไปที่โรงพยาบาลเพราะอะไรมีปัญหาอะไรขึ้นมาเขาก็หมอก็ให้การรักษาได้ทันนะครับทดสอบการแพ้อาหารแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยทั่วๆไปไม่ได้ทดสอบลูกอาจารย์ก็ไม่ได้ทดสอบนะก็สังเกตเองที่บ้านก็ต้องค่อยๆเริ่มทีนี้สังเกตเองมันก็อาจจะแบบว่าเราไม่สามารถให้อาหารแบบหลายชนิดพร้อมกันทีเดียวนะครับแล้วเนี่ยในเด็ก6เดือนขึ้นไปก็ค่อยเริ่มอาหารตามวัยแล้วนะครับพวกนี้ก็จะมีข้อมูลของกระทรวงต่างๆเนี่ยให้ดูว่าเอ้ยเราจะเริ่มอะไรส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับว่าเอ้ยจะเป็นข้าวบดจะเป็นผักบดนะผักบด ที่อ่อนนุ่มหน่อยเขาเคี้ยวง่ายหน่อยเด็กยังฟันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมีฟันเหงือกอยู่เอาลิ้นดุนๆอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นฟักทองเป็นตับบดนะเป็นตำลึงอย่างเงี้ยครับที่เอาไปต้มให้สุกให้เปื่อยพวกเนี้ยแล้วก็อาจบางทีก็บดหรือปั่นเป็นอาหารเหลวหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยให้เขาครบ3มื้อแต่บางคนนมแม่ยังกินอยู่ยังรับประทานยังดื่มนมแม่อยู่ก็ดีนะซึ่งถามว่าดีไหมดีนะครับลูกอาจารย์เนี่ยยัน2ขวบครึ่งมั้งถึงจะ2ปีกว่านานนั้นเนี่ยกินได้2ปีกว่าเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยกินแต่นมแม่เพราะมันกลายเป็นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเราบอกว่าเอ้ยนมแม่ดีแล้วจะยาวแล้วก็จะเลยมีกระแสเป็นประเด็นที่ดิสคัสกันเยอะว่าแบบเอ้ยตกลงแล้วเนี่ยนมแม่มันคุณค่ามันน้อยลงแล้วนะแต่อย่าลืมว่าต่อให้คุณค่ามันน้อยลงค่ะแต่เขาก็ยังมีคุณค่าอยู่ก็ดีกว่าจะไม่ได้ถูกต้องใช่ครับก็ยังกินได้แต่เราไม่ใช่ว่าห้ามกินอาหาร3มื้อแล้วไปกินนมแม่อีกเดียวไม่อาหาร3มื้อคุณก็ยังกินนมแม่คุณก็ยังกินนะครับอันนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็พอเด็กครบ3มื้อปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในเด็กวัยเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ววัยเจริญเติบโตเนี่ยช่วงในการเจริญเติบโตเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของโปรตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็แคลเซียมค่ะเพราะว่ากระดูกกำลังอยู่ในช่วงที่แบบเอ้ยเจริญเติบโตนะเพราะว่าพ้นวัยแบบทารกมาแล้วนะไม่กินนมแม่แล้วแล้วเด็กก็จะเน้นอาหารที่ย่อยได้ง่ายเรื่องเน้นโปรตีนจากปลาจากไข่นะครับบอกเลยไข่เนี่ยแนะนำเลยรับประทานวันละ1ฟองวันละนะวันละ1ฟองถูกต้องครับผักผลไม้ต่างๆนะพวกนี้ก็คือเด็กก็จะรับประทานให้หลากหลายจริงๆแล้วแต่ละช่วงวัยเนี่ยจะบอกเลยว่ายังไงก็ต้องครบ5หมู่แต่พอบอกว่าเอ้ยอาหาร5หมู่ทุกวันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนโอ้โหเป็นอะไรที่ถ้าภาษาวัยรุ่นเอาไปแล้วพูดถึงอาหาร5หมู่อะไรอย่างงี้ได้ป่ะมั้ยครับแต่ยังไงเราก็ต้องครบอะครบถ้วนและเพียงพอเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะช่วงวัยแต่ละช่วงวัยมีความต้องการต่างกันอาจารย์อาหาร5หมู่ของเราในยุคนี้คือจานนึงอาจจะมีหลายๆหมู่แต่ว่าไอ้คำว่า5หมู่ที่กินเข้าไปเนี่ยมันวัดปริมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอย่างสมมุติว่าเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีผักวาง1แผ่นเป๊ะมีเนื้อมีปลามีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นครบ5หมู่มั้ยอาจารย์ครบ5หมู่หมายความว่าครบในแง่ของมีครบทุกอย่างแต่ปริมาณอันนี้ก็อีกเรื่องปริมาณมันไม่ดูเหมือนจะไม่ได้ปริมาณอาจจะไม่ได้ก็ถึงบอกว่าเอ้ยมันต้อง5หมู่แบบไหนครบ5หมู่ในแง่ของปริมาณก็ต้องครบด้วยคือครบ
ทุกหมู่อันนี้คือในแง่ชนิดแต่ละชนิดครบมีข้าวนะมีโปรตีนนะมีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์มีใยอาหารวิตามินตักผักผลไม้เรามีน้ำนะเนี่ยมันก็ครบแล้วแต่ว่าปริมาณมันเพียงพอไหมอันนี้ในแง่ของปริมาณด้วยแล้วคุณภาพโอเคหรือเปล่าไม่ใช่โอ้อันนี้ก็กิน5หมู่เหมือนกันนะฉันกินแบบขนมหวานช็อกโกแลตทุกอย่างมีสารอาหารหมดถูกไหมครับลูกกินช็อกโกแลตลูกกินลูกอมนี่ไงก็คาร์โบไฮเดรตไงน้ำตาลอ่ะก็ครบหมู่ไหมอ่ะถูกไหมกินหมูปิ้งอย่างเงี้ยก็โปรตีนไงเออแล้วไงครบหมู่ไหมอันนี้จะไม่ได้หาเรื่องกันนะคะคือแบบเนี่ยก็ครบแต่ว่ามันก็ต้องพิจารณาทั้งชนิดและปริมาณเขาถึงบอกว่าต้องหลากหลายเพียงพอเหมาะสมก็ไม่ใช่ว่าจานเดียวโอเคมีประดับมีให้เห็นอยู่5หมู่ก็จริงแต่มันก็กินไม่ได้หรือบางอย่างก็แค่ประดับถูกต้องไม่ใช่อันนี้ไม่เรียกว่าโภชนาการและหลากหลายเพื่อให้มันครบ5หมู่เพียงพอปริมาณจะต้องเหมาะสมเพียงพอด้วยต้องถึงถูกต้องไม่ใช่แบบโอ้ย5หมู่นะกินไข่เอาก็กินแล้วไงโปรตีนน่ะกินไข่ทั้งวันลูกกินไข่ฟองเดียว มันก็ไม่พออีกตามน้ำหนักตัวเด็กอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องครบหลากหลายเพื่อให้ครบ5หมู่เพียงพอในแง่ของปริมาณแล้วก็เหมาะสมก็คือคุณภาพชนิดต่างๆว่าเอ้ยมันก็ต้องเหมาะสมนะแล้วเด็กในช่วงกำลังเจริญเติบโตอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการดื่มนมพวกนี้ก็เป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียมแต่ถ้าเด็กแพ้นมวัวหรือย่อยต่อนมวัวได้ยากซึ่งส่วนใหญ่เด็กก็จะมีปัญหาเหล่านี้ก็ต้องใช้นมถั่วเหลืองหรือบางคนเอาแพ้ถั่วอีกก็ต้องไปกินนมข้าวโอ๊ตนึกออกไหมครับแต่ยังเดี๋ยวนี้ยังมีหลากหลายทางเลือกถูกต้องสมัยก่อนไม่มีเลยนะแล้วบางทีโอ้โหสมัยก่อนต่างจังหวัดอ่ะอาจารย์เห็นเลยแบบอาจจะมีสวนผลไม้แล้วก็คนงานอ่ะบางทีลูกมาด้วยลูกเด็กเล็กแดงต่างด้าวซื้อนมข้นหวานอ่ะกระป๋องอ่ะมาแล้วก็ชงน้ำร้อนกาน้ำร้อนด้วยนะใช้เตาถ่านแล้วก็ใส่ขวดแล้วก็นมข้นหวานใส่เข้าไปแล้วก็เอาเกลือใส่เข้าไปหน่อยเขย่าเขย่าเขย่าให้ลูกกินแล้วไว้เพราะเศรษฐสถานะเขาไม่ดีครับอันนี้ทุกวันนี้ยังอาจจะยังมีอยู่บ้างเนาะที่มีข่าวปีก่อนแบบโอ้โหให้กินนมข้นหวานแล้วพวกนี้ก็ไม่แนะนำแล้วอันตรายนะถูกต้องครับผมแล้วเนี่ยมันต้องแบบหลากหลายเพียงพอเหมาะสมนะแล้วนมทุกวันนี้มีนมทางเลือกเยอะนมจากพืชทั้งหลายแหล่นะครับถ้าเอานมจากพืชที่มีแคลเซียมสูงก็คือนมข้าวโอ๊ตค่ะแคลเซียมจะสูง oh. แต่ถ้าแต่โปรตีนต่ำนะเพราะข้าว แต่ถ้าถั่วโปรตีนจะสูงแต่แคลเซียมจะต่ำกินสลับได้ไหมอาจารย์ทำเนี่ยถูกต้อง อาจารย์ใช้คอนเซปต์นี้เลย กับลูกอาจารย์ กินนมถั่วสลับกัน นมถั่วบ้างนมข้าวบ้าง สลับกันแต่ลูกอาจารย์กินได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะนมวัวกินได้บ้างเราก็ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าเอ้ยแพ้ค่ะแต่เราก็ไม่ได้โหลดเข้าไปเยอะนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวช็อกโกแลตอย่างเงี้ยกินได้ค่ะเราก็แบบเอ้ยนานๆกินทีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ยกินเยอะๆหรือกินนมวัวทีนึงแบบเยอะๆค่ะนะครับอันเนี้ยก็ใช้วิธีการให้มันหลากหลายแม้กระทั่งอาจารย์เองแบบเอ้ยไม่กินนมวัวถ้าสมมติว่าอยากกินกาแฟที่ใส่นมค่ะอาจารย์จะเอานมข้าวโอ๊ตกับนมถั่วเหลืองมาผสมกันเพราะเราได้โปรตีนจากนมถั่วเหลืองและได้แคลเซียมจากนมโอ๊ตฉะนั้นแล้วมันก็จะแบบเอ้ยมันก็จะทดแทนใกล้เคียงกับนมวัวแล้วโดยที่เราก็ไม่ต้องกลัวเอ้ยเราจะย่อยยากท้ององท้องอืดแต่ถ้าบางคนย่อยนมถั่วยากอีกก็ต้องไปนมข้าวแล้วแล้วถั่วก็แต่ละถั่วมันต่างกันอีกบางคนกินพิสตาชิโอไม่เป็นไรกินนมอัลมอนด์ไม่เป็นไรแต่เห็นไหมครับแล้วพอท้ายที่สุดอะสุขภาพร่างกายของแต่ละคนมันต่างกันนะคุลีสมดุลของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเราก็ต้องเขาถึงบอกไงหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราค่ะต้องแล้วเราต้องสังเกตตัวเราเองถูกต้องครับเราปรับตัวเราเองให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรากินอันนี้โอเคกินอันนี้ไม่โอเคแบบท้องอืดย่อยยากกินนมนี้เรื่องของนมเนี่ยเป็นปัญหาที่แบบดีเบตcontroversy เถียงกันล้านแปดค่ะเพราะว่ามันแบบมันไม่มีอะไรตอบโจทย์เพราะร่างกายของแต่ละคนต่างกันค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ร่างกายของเราว่าเอ้ยเรากินแบบไหนแล้วเราแบบโอเคเราจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบางคนกินนมวัวอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้นะก็แต่ละคนก็แตกต่างกันไปอันนี้คือในวัยเด็ก
พอวัยรุ่นมาปุ๊บเขาก็ต้องการพลังงานเหมือนกันวัยรุ่นเนี่ยเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเรื่องของวิตามินการเจริญเติบโตในช่วงวัยรุ่นก็จะสูงขึ้นต้องการสารอาหารพลังงานต่างๆเนี่ยที่มากขึ้นแต่ทุกวัยอาจารย์บอกเลยนะผักผลไม้ต้องเพียงพอต้องมีโปรตีนโดยเอเวอเรจเนี่ย1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยแทบทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยถึง 1.2 ค่ะที่คูณกับน้ำหนักตัวเพื่อที่จะแบบช่วยให้ร่างกายได้รับพวกโปรตีนให้เพียงพออนั้นแล้ววัยรุ่นก็เป็นวัยที่สำคัญแล้ววัยรุ่นบางทีแบบทุกวันนี้เนาะเครื่องดื่มหวานจัดแต่สูงมากก็เป็นสงเป็นซิ้วอะไรกันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายเป็นสิวเพราะความหวานจัดถูกต้องครับแล้วสิวก็อักเสบรักษาไม่หายอ๋อเหรออ่าบางรายเนี่ยแบบเฮ้ยให้คุมอาหารหวานดูค่ะลดพูดง่ายว่าของหวานแล้วก็เนยนมนะอุ๊ดีขึ้นเลยค่ะนะพวกนี้มีงานวิจัยซัพพอร์ตหมดครับแต่แค่ว่าทำได้ทำไม่ได้บางทีวัยรุ่นก็แบบจะกินชานมไข่มุกอ่ะค่ะอยากกินก็ตามกระแสกันไปถูกต้องวันก่อนจำไปเดินสยามนี่โอ้โหร้านชานมเป็นโอ้โหเยอะมากเลยเลือกกินไม่ถูกเลยใช่มีทั้งถูกมีทั้งแพงมีให้เลือกหมดทุกอย่างเราก็แบบเลือกไม่ถูกสรุปแล้วไปกินกาแฟนมข้าวโอ๊ตเอาบางร้านดีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันเป็นเฮลตี้เออร์ชอยส์ไงเราเดินดูไปประมาณ5ร้านอาจารย์เจอร้านหนึ่งกาแฟนมโอ๊ตจบเลยไม่ใส่น้ำตาลค่ะก็แบบหวานจากธรรมชาติจากนั่นแหละข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้นะแต่จริงๆแล้วใจอ่ะอยากจะหาร้านชานมไข่มุกที่มันเฮลตี้ไม่ค่อยมีหรอกค่ะถูกต้องหายากนอกจากอาจารย์นะถือกาแฟนมข้าวโอ๊ตไปขอซื้อเม็ดมุกเขามาหยอดร้านตรงข้ามกันคิดอยู่นะแต่เข้าแถวยาวเหลือเกินนะแล้ววัยรุ่นทางนั้นเลยที่ไปกินไอ้พวกชานมไข่มุกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็พยายามที่จะเลี่ยงเนาะต่อให้คุณต้องการพลังงานเยอะพอโตมาเป็นวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่นี่สำคัญเลยวัยแห่งการทำงานใช่แล้วจะใช้ชีวิตเร่งรีบนะแล้วก็จะกินหวานมันเค็มกันเยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยเน้นพวกผักผลไม้ผักเนี่ยกากใยต่างๆเนี่ยในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็จะแบบน้อยอ่ะจะกินอาหารพวกไขมันสูงทั้งหลายแหละนะแล้วในผู้ใหญ่เนี่ยคือใช้วิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเร่งรีบเพราะเป็นวัยที่ทำงานแล้วเนี่ยเรื่องของไฟเบอร์ใยอาหารก็ต้องถึงเลือกชนิดของน้ำมันนะที่เป็นไขมันดีเนาะแต่ถ้าไม่ได้ทำกับข้าวเองอันนี้ยากแล้ว คุณก็ต้องอ่านฉลากโภชนาการสังเกตที่เป็นไขมันดีแล้วโปรตีนก็ต้องถึงอย่างที่บอกอะทุกเพศทุกวัยโปรตีนเป็นแหล่งที่สำคัญไม่งั้นมันจะมีผลหมดเลยวัยเด็กโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตนะพอวัยผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันโตเต็มที่แล้วมันไม่ได้ออกทางด้านนี้แล้วมันจะออกทางด้านนี้ ออกทางด้านหน้าแทนที่พุงแทน ใช่ไหมครับแล้วในวัยผู้ใหญ่เนี่ยก็โปรตีนก็สำคัญที่ช่วยในการรักษามวลกล้ามเนื้อของร่างกาย นะครับก็ต้องกินให้มันเพียงพอด้วยนะครับเลือกไขมันที่ดีนะผักผลไม้ทั้งหลายแหล่เนี่ย ให้มันเพียงพอแล้วอย่าลืมว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอ้วนง่ายการเผาผลาญมันจะลดน้อยลงแล้วและเป็นวัยที่เหมือนแบบเหมือนหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆแล้วเราบอกว่าวัยรุ่นคึกขนองหัวเลี้ยวหัวต่อผู้ใหญ่ก็หัวเลี้ยวหัวต่อต่อการเกิดโรคนะถูกไหมครับมันจะไปส่งผลบั้นปลายตอนอายุมากแล้วพอเกษียณปุ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยฉันเบาหวานความดันไขมันข้อเสื่อมเกามาสารพัดเพราะคุณดูแลสุขภาพร่างกายในวัยนี้แหละนะในวัยผู้ใหญ่เพราะเราไปบอกว่าเอ้ยถ้าดูแลให้ดีนะจริงๆแล้วมันตั้งแต่วัยเด็กแหละถ้าไลฟ์ไซเคิลของชีวิตเราอะแต่แค่ว่าแบบวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่เราทำงานแล้วมันมีหลายแฟกเตอร์ครับวัยเด็กเรายังแบบเอ้ยไปโรงเรียนเรายังต้องเข้านอนเร็ววัยผู้ใหญ่คุณรีคอนโทรลได้ไหมล่ะถูกไหมวันไหนเครียดนี่ก็แบบค้างตึงกว่าจะได้หลับเรื่องของการนอนเรื่องของการออกกำลังกายเพราะเด็กอะมันมีชั่วโมงพละมันมีวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ออกกำลังกายแต่พอเรามาเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บมาทำงานปุ๊บโอ้โหไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราก็จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลาอยู่ตลอดเวลา ตกลงมีเวลาแต่เรามีเวลาดูซีรีส์เรามีเวลาดู Netflix เรามีเวลาเล่นเฟซเสพโซเชียลใช่ไหม Twitter มันก็ทำได้แค่นั้นไงมีเวลาอยู่แค่นั้นแค่นั้นแค่วันละประมาณ8ชั่วโมงพอรวมแล้วนะสิริรวมแล้วเนี่ยนะเราไปดูเวลาที่เราเปิดดูจอได้เลยนะแล้วเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าโหเราเข้าเฟซไปกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงแบ่งมาสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหม
แบ่งมาสัก30นาทีได้ไหม20นาทีได้ไหมคือการที่จะ เขาเรียกอะไรทำงานกันมาทั้งวันสมองมันล้านะจะเขาเรียกว่าจะกระเสือกกระสนไปฟิตเนสไปตรงส่วนนั้นส่วนนี้โอ้โหกว่าจะเปลี่ยนเครื่ององค์กว่าจะไปถึงตรงจุดน่ะหมดเวลาพอดีมืดแล้วนี่แหละนี่แหละเราก็แบบไปรีแลกซ์อยู่บ้านดีกว่าก็ตื่นเช้าแค่เช้าขึ้นคนก็จะแบบโอ้ยนอนเอาที่เขาให้นอนเร็วก็ไม่นอน พอเช้ามาปุ๊บก็อีก5นาทีอีก5นาทีปลุกนาฬิกาแล้วนาฬิกาอีกบอกให้ตื่นมาออกกำลังก็ไม่ออกตื่นมากินข้าวเช้าอาหารเช้าก็งดเว้น ถูกไหมมันก็เป็นเหมือนวงจรอุบาทโง่จนเจ็บ แต่ก็ทนได้เพราะว่าตอนนอนเราก็ไม่นอนพอเขาให้ตื่นมาก็ไม่อยากตื่นหรือกินข้าวเช้าอาหารเช้าเราก็ไม่ตื่นเนี่ยวัยผู้ใหญ่อาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นวัยที่สำคัญเลยนะที่จะกำหนดอายุไขเอออาจารย์ถูกไหมของว่าผู้สูงอายุเพราะบางทีแบบผู้ใหญ่เราดูแลไม่ดีพังแล้วมาเข้าสู่สวปุ๊บจะมาดูแลผู้สูงอายุเนี่ยอาจารย์พูดง่ายๆนะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมันชะลอไม่ทันแล้วมันคือการฟื้นฟูถูกไหมชะลอวัยก็ชะลอตั้งแต่เอ้ยวัยผู้ใหญ่ค่ะหรือวัยรุ่นได้ยิ่งดีเลยวัยเด็กได้ยิ่งดีเลยตั้งแต่ในครรภ์ได้เลยยิ่งดีเลยเตรียมไว้ให้เลยเตรียมไว้เลยให้สุขภาพดีตั้งแต่แบบเริ่มต้น อย่างเงี้ยแต่ละช่วงวัยมันสำคัญนะยิ่งเริ่มเร็วได้เท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่ทุกวันเนี้ยก็ต้องเป็นวัยผู้ใหญ่ในวัยทำงานที่เราแบบเฮ้ยเราจะดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะอายุยืนยาวขึ้นนะเพราะวิวัฒนาการทางการแพทย์อายุไขเฉลี่ยก็ยืนยาวกันขึ้นทีนี้เนี่ยพอถ้าเราไม่ดูแลวัยผู้ใหญ่ให้ดีผู้สูงอายุเราก็จะเป็นสารพัดโรคแล้วพอตอนนั้นต้องฟื้นฟูเราต้องใช้คำว่าฟื้นฟูเพราะเราไปซ่อมแซมส่วนที่เราเสียแต่วัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยที่เราทำงานเนี่ยตั้งแต่20ปีขึ้นมาเนี่ย30ปีขึ้นมาเนี่ยที่เราแบบทำงานโอ้โหเรามีเวลาตั้ง 20-30 ปีนะจนกว่าจะเกษียณนะค่ะแล้วเรามักจะเป็นก่อนที่จะถึงวัยผู้สูงอายุเนาะมันจะเข้าสู่วัย Silver Age เนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อที่แท้จริงเรายังทำงานอยู่คือ50บวกค่ะ Silver Age เนี่ยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นวัยที่เราเริ่มมีอาการแล้วค่ะผู้หญิงชัดเจนเลยวัยทองถ้าผ่านป้ายเลยป้ายวัยทองไปก็วัยแพลตินัม Beyond Platinumเข้าไปอีกอันนี้แค่พรีก็รู้สึกว่าถูกไหมครับเพราะมันเริ่มแล้วไงใช่ก็สายแอนตี้เอจจิ้งเข้าไปจับปุ๊บไปตรวจปุ๊บเฮ้ยคุณเริ่มเสื่อมแล้วใช่เริ่มมีอาการแล้วภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันเริ่มที่จะโผล่ขึ้นมาแล้วให้แสดงให้เห็นแล้วส่วนปลายแต่ตอนนี้มันอยู่ใต้น้ำซึ่งไม่รู้ว่าฐานใหญ่แค่ไหนด้วยนะถูกต้องใช่ครับถ้ามันโผล่มาใหญ่ๆแค่นี้นี่คุณสารพัดโรคเลยเออนะแบบข้างนอกก็เหี่ยวย่นย่อนยานข้างในก็โอ้โหอ่อนเพลียเบาหวานน้ำตาเริ่มขึ้นไขมันเริ่มขึ้นค่ะโรคหัวใจเริ่มถามหาสมองเริ่มเสื่อมนะเริ่มเหนื่อยไม่มีเลี้ยวมีแรงถ้าผู้ชายก็ลงพุงกล้ามหดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังเลี้ยวแรงไม่มีมาเป็นกลอนมาสารพัดเลย แล้วเนี่ยมันก็ต้องวัยผู้ใหญ่นี่แหละที่เราเลือกอาหารที่ให้มีคุณภาพคาร์โบไฮเดรตเราก็เลือกไม่ขัดสีค่ะนะครับกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับพวกนี้ผสมก็ได้นะโปรตีนเราเลือกจากปลาอกไก่ไข่ขาวเลือกไขมันที่ดีนะครับผักผลไม้เน้นผักเป็นหลักก่อนถ้ามื้อไหนผักน้อยเอาแล้วก็ไปหาผลไม้ไม่หวานจัดซื้อฝรั่งซื้อชมพู่ค่ะนะมาแทนมาเติมเข้าไปให้เพียงพอะนะเพื่อวัยผู้สูงอายุเราจะได้แข็งแรงเพราะวัยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยสารอาหารจะเน้นซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟันฟางไม่ดีและผู้สูงอายุก็ต้องอ่อนนุ่มนะเปื่อยยุ่ยย่อยง่ายย่อยง่ายถูกต้องเพราะระบบเครื่องในพูดง่ายๆระบบย่อยเนี่ยผู้สูงอายุไม่ค่อยดีถ้าผู้สูงอายุมีเลือกโรคเรื้อรังก็ต้องควบคุมอาหารหวานมันเค็มทั้งหลายแหล่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุยังไม่มีโรคเรื้อรังอันนี้ก็โอเคก็ยังสามารถที่จะรับประทานอาหารพลังงานตามปกติได้นะครับอย่างเพียงพอแต่บางทีเรากินเหมือนเดิมผู้สูงอายุครับแต่ระบบการย่อยการดูดซึมเขาน้อยลงค่ะแล้วโภชนาการในผู้สูงอายุเนี่ยบางทีจะคล้ายเด็กกลับไปเป็นเหมือนเด็กถูกไหมครับแล้วก็กินอาหารก็ต้องย่อยได้ง่ายเหมือนเด็กนะบางทีอาหารบด
นึกว่าซีรีแลกมันก็ไม่น่ากินอาหารปั่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากที่อย่างเงี้ยเนาะเราอยากกินให้แบบว่าเฮ้ยชีวิตแบบมีความสุขแล้วคอนเซ็ปที่อาจารย์เน้นย้ำว่าเอ้ยอยากกินก็ต้องได้กินนะเพราะเราชอบห้ามพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ให้กินแต่เราอะให้เขากินได้แต่แค่ว่าเอ้ยปริมาณที่กินบริบทอาจารย์บอกเลยวันนั้นที่กินไม่ใช่เช้าฟาดข้าวเหนียวทุเรียนแล้วกลางวันจะแบบจะมาฟาดบัวลอยกะทิตอนเย็นตกมาข้าวเหนียวมะม่วงตออะไรอย่างเงี้ยอะไรขนาดนั้นไหวไหมเนี่ยไหวไหมแต่ชีวิตจริงไงชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องให้มันแบบว่าเอ้ยเหมาะสมแล้วที่สำคัญเลยคือนอกจากโภชนาการอาหารตามวัยที่เราไล่เรียงกันมาแล้วเนี่ยเรื่องของการนอนการออกกำลังก็สำคัญนะครับให้มันเหมาะสมแต่ละวัยนะไม่ใช่โอ้ยวัยผู้สูงอายุจะมาเล่นฮิตแบบออกกำลังอย่างหนักหน่วงสลับกับไอ้เนี่ยเพราะมันประหยัดเวลาไงคุณลีนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดว่าในวัยแบบทำงานยังไม่50บวกโอเคถ้าคุณบอกเฮ้ยมีเวลาแค่10นาทีอะแล้วลองไปเซิร์ชได้ HIT คุณลีเคยเห็นใช่ไหมครับเพราะมันจะช่วยในการเผาผลาญได้ดีช่วยเบิร์นได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหอากงอาม่า60 70จบดีไม่ดีฮาร์ดแอทแทคหัวใจวายตาย5ขึ้นมาทำไงก็ต้องเหมาะสมเรื่องของการนอนแล้วก็พยายามไม่เครียดยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานนะหัดเป็นคนคิดบวกนะอย่าพร้อมบวกนะเสมอครับอันนี้ก็สำคัญในการดูแลสุขภาพแต่ละช่วงวัยแบบองค์รวมภาพรวมนะคะเพราะถ้าเกิดอยากจะย่อยก็ต้องฟังอย่างอื่นไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณดื่มเข้าไปรู้หรือไม่ว่าเพิ่มอันตรายและความเสี่ยงต่อการติดพยาธิโดยไม่รู้ตัวศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับเรียกได้ก็เป็นพยาธิชนิดนึงนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับมีรายงานอันนี้ก็เป็นโรคสัตว์สู่คนโรคหนึ่งเหมือนกันก็พบในสุนัขก็อาจจะมีพวกตัวแก่แล้วก็ไข่แล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมนะครับพยาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นพยาธิที่มีระยะอยู่นอกตัวคนนะครับแล้วก็ไปอยู่ตามสภาพแวดล้อมอย่างเช่นไปอยู่ตามพื้นดินนะครับมันจะมีเกิดการฟักเป็นตัวอ่อนนะตัวอ่อนนั้นน่ะเข้าสู่คนหรือคนติดพยาธิโดยการชัยก็หมายความว่าคนที่จะรับพยาธินั่นคือไม่ใส่รองเท้าไปเดินลุยบริเวณแหล่งที่มีอาจจะมีการปนเปื้อนของพวกขี้หมาอะไรพวกนี้นะที่มาถ่ายเอาไว้ลุ่งไว้ก่อนแล้วแล้วก็มีพยาธิอยู่แล้วพยาธิชุดนั้นก็เจริญแล้วก็ฟักเป็นตัวอ่อนอยู่ในดินหรือในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นนะครับซึ่งเราอันนี้เราก็เคยมีเคสนะครับมีเคสถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสักเกือบ10ปีที่แล้วมีนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปซ้อมอยู่ในสนามหญ้าแล้วก็ปรากฏว่านักฟุตบอลคนนี้ติดพยาธิเส้นได้นะครับที่น่าตกใจคืออันนี้ถึงตายเลยเพราะว่าพอดีนักฟุตบอลคนนี้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิกันครับซึ่งพยาธิตัวนี้ไม่ได้เป็นพยาธิอะไรที่ซับซ้อนเลยนะซื้อยาถ่ายพยาธิก็ถ่ายออกได้ง่ายมากยาถ่ายพยาธิก็ไม่เกิน20-30บาทนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวเวลาที่ตอนนั้นเขาถึงเข้าไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็ช่วงนั้นฝนตกนะครับสนามมันก็จะแฉะนะครับซึ่งเราคาดว่าในสนามฟุตบอลที่เป็นสนามซ้อมเนี่ยมันมีพวกสุนัขจรจัดเยอะแล้วก็มีสุนัขอื่นอยู่ที่มาวิ่งเล่นมาถ่ายมาอะไรพวกนี้อยู่อ๋อไม่ใช่พื้นที่ปิดใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปเล่นแล้วก็ไปติดพยาธิมาซึ่งอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าบางทีแล้วมันเป็นโรคอะไรที่สามารถที่จะป้องกันได้รักษาได้ถ้ารู้ก่อนประจวบกับคนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเวลาที่ติดพยาธิแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับเพราะพยาธิพวกนี้เขาจะมีการใช้ผ่านพวกปอดผ่านอะไรพวกนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายซึ่งก็อาการรุนแรงจริงแต่ว่ารักษาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้ฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่มีภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็จะมีความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเคยพบในประเทศไทยนะครับ This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice